ปิดฉากรัก1ปีนางเอกดังโสดมันมาดเผยเหตุผลเลิกนักธุรกิจหนุ่มเปิดตัวคบหาดูใจกันได้เพียง1ปีสุดท้ายก็ฝืนไปต่อไม่ไหวอีกคู่สำหรับความรักของนางเอกสาวโมมนชนกที่ล่าสุดออกมายอมรับแล้วว่าได้เลิกรากับแฟนหนุ่มนอกวงการรีกี้นักธุรกิจไฟแรงวีจิราวัฒน์แล้วส่วนสาเหตุที่เลิกเพราะรู้สึกว่าเข้ากันไม่ได้แค่นั้นเลยง่ายๆนั่นคือเหตุผลเข้ากันไม่ได้ก็คือเข้ากันไม่ได้ถามว่าพยายามปรับไหมคนเราทุกคนมีความพยายามหมดแต่พอถึงจุดหนึ่งความรักมันไม่ใช่ทุกอย่างบนโลกนี้มันขึ้นกับปัจจัยอื่นด้วยทั้งวัยไลฟ์สไตล์และอีกหลายๆอย่างและโดยปกติโมเวลาคบใครก็ไม่เคยปิดหรือหลบซ่อนอะไรยังใช้ชีวิตปกติซึ่งพอวันหนึ่งที่เราไปกันไม่ได้เราก็มีวิธีแสดงออกได้หลายแบบคนไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้แปลว่าไม่เสียใจโดยส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ค่อยไปพูดเรื่องชีวิตส่วนตัวอะไรให้ใครฟังแต่ถ้าเพื่อนหรือคนรู้จักถามก็ตอบไม่ได้ปิดอะไรส่วนตัวเป็นคนไม่สเปคเลยชอบก็คือชอบแค่นั้นส่วนรักครั้งใหม่ก็ไม่ได้คิดเอาไว้เชื่อว่ามีจังหวะชีวิตของตัวเองถ้ามาก็มามีก็มีแค่นั้นง่ายๆ